สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Viewfinder พาร์ทที่5กันแล้วนะครับใช่หรือเปล่าเมื่อพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่4ใช่ไหมโอเคพาร์ทนี้ก็พาร์ทที่5นะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันใน Chapter 3อยู่นะครับตอนนี้ก็เหมือนจะเหลือแค่2ด่านนะครับสำหรับ Chapter นี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเหลืออีก2ด่านจริงหรือเปล่าผมอาจจะลืมดูก็ได้ดูไม่ครบหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เราจะไปกันต่อเลยนะครับโอเคเฮ้ยนี่อะไรวะเครื่องเทเลพอร์ตอ่ะคืออะไรเอ้ยเหมือนต้องมีคนมาเหยียบครับตรงเนี้ยแล้วใครจะมาเหยียบอ่ะเคสหรอเคสจะมาเหยียบให้มั้ยเนี่ยถามจริงอะไรอ่ะเก็บขึ้นมาอ๋อโอเคเหมือนเป็นของเก็บครับของเก็บมันปิชุบโอเครีบไปไปเลยไปเฮ้ยทันไหมทันฮู้มันเร็วมากว่าไหมโอ้ทำให้หัวใจเต้นเร็วมากเลยและแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามีมันแน่นอนเราอาจจะมีหัวใจก็ได้นะเรามีหัวใจแน่นอนนะครับใช่แล้วเราก็มีหัวใจทุกคนก็มีหัวใจนะครับเฮ้ยเปิดว้าวอีกแล้วเอาอีกแล้วอ่ะมุมยากอีกแล้วเนี่ยไปเออเฮ้ยเหมือนต้องใช้ความเร็วอ่ะรอบนี้อะไรวะเหมือนรอบนี้ต้องใช้ความเร็วอ่ะทุกคนแย่แล้วเฮ้ยถ่ายได้2ภาพแสดงว่าถ่ายตรงนี้ได้โอเคแล้วก็มาตรงนี้ได้เพื่อหามุมที่ดีสำหรับการถ่ายทำนี่ได้ปะเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนเป็นแผนจุ้ยดัสตินอะไรวะโอ้ดัสตินว่าทำไมดัสตินเนี่ยฮะเก็บมาทำไมดัสตินเนี่ยอะไรวะดัสตินคือใครดัสตินอ๋อรถมาติดตรงนี้เหรออ๋อให้ดัสตินมาเป็นคนเหยียบเหรออ๋อหรือว่าอย่างนี้ไหมเฮ้ยอย่างนี้ไฟฟ้ามันก็ถูกตัดดิถ้าทำแบบนี้ไฟฟ้าก็ถูกตัดดิโอ้ยโอ้ยโอ้โหคำใบขึ้นมาคำใบขึ้นมาไม่ก็แต่ขึ้นมาช้าไปหน่อยโอเคเดี๋ยวนะผมต้องเฮ้ยผมต้องรีบถ่ายตอนนี้รีบไป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 ชุบรอดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหความเร็วนี่มันสุดยอดไปเลยมันอะไรกันอะความเร็วเนี่ยไปรู้ไหมล่ะอ๋อเดี๋ยวนะนี่อะไรอุ้ยรูปภาพอีกแล้ว Oh my god Stoneage อะไรวะอ่านมั่วเหรอชุบเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยที่ไหนเนี่ยคืออะไร This is so fascinating. โอ้โหนี่มันแบบสุดยอดจริงๆเลยมันโคตรอลังการมากเลย I must know. Does it still look like this? อะไรอ่ะบอกฉันมาว่าบอกฉันมาหน่อยว่ามันคือมันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมอะไรวะงงเฮ้ยกระโดดลงไปเฮ้ยโอเคโอ้ my god โอ้โอเคเลยอีกด่านหนึ่งใช่ไหม my god ก่อนจะผ่านได้โคตรยากเลยอ่ะมันนี่ใช่เครื่องที่เราหาอยู่หรือเปล่าเนี่ยจะมีคำตอบทุกอย่างโอเคฉันว่ามันจะเป็นการแก้ไขที่ง่ายได้โอเค Never mind. ช่างเถอะไปเถอะเราไม่สนใจอะไรแล้วเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันค่ำวะโอ้ my god แล้วเราไม่มีกล้องแล้วด้วยอ่ะเอ้ากล้องเราไปไหนเนี่ย
ให้เรามาชมวิวเล่นๆเหรอโอ้จิเอ้าแย่แล้วไงขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้เป็นภาพลงตาครับทุกคนขึ้นไม่ได้ด้วยอะไรวะเนี่ยจิอุ้ยอะไรวะอุ้ยอ้าวเอาเดี๋ยวเราติดอยู่ในนี้หรอเราแย่แล้วไงก็เลยขึ้นที่นี่วะเออโอเคมาตรงนี้ไอ้เป็นมันดูแปลกๆไปหมดเลยอะเจ้ยโอ้ my god เอออาจจะตกก็ตกไอ้เป็นเฮ้ยอันนี้ผ่านด่านใช่ไหมเนี่ยจะเข้าไปไงอะฮัลโหลมีภาพไหมมีภาพให้ไหมหรือว่าข้ามไปตรงนี้ข้ามไม่ได้เอ้าเปิดเดี๋ยวลงตาใช่ไหมเนี่ยเอ้าผมภาพลงตาทุกคนโอเค It's a bit clever isn't it โอ้เป็นงานที่สะอาดมากเลยเนี่ยพี่หลงคือแบบว่าชอบเล่นพัซเซิลนะครับชอบเล่นชอบแก้ไขปริศนาโอ้ยที่นี่ที่ไหนเอ่ยโอ้ยมีตรงนั้นก็มีเหมือนกันมีมาชัยเหมือนกันมีเครื่องเหมือนกันตอนนี้คือเราไม่มีกล้องอะไรเลยครับตอนเนี้ยเหมือนเราต้องเดาเอาเองอะว่ามันต้องไปยังไงพวกนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากฉันต้องคุยกับมิเรนเธออยู่ไหนอ่ะเธอกำลังตั้งใจยุ่งกับทำงานของเธออยู่อ่ะมันไม่สามารถไปต่อได้อ่ะมิเรนยุ่งอยู่ก็อย่าไปยุ่งกับเธอเลยไอเวนผมต้องไปหาเครื่องเทเลพอร์ตแน่ๆเลยนั่นอ่ะเคสก็อยู่ตรงนู้นด้วยไอเวนเอ้ยต้องแว่นตากันแว่นกันแดดมาทำไมเนี่ยมันก็เฮ้ยบันไดมันยึกจือจังวะวินยึกจือวันนี้ไงมาแล้วจี้เอาไปไม่ได้อีกโออะไรวะเนี่ยแล้วจะเอ้าบันไดอีกแล้วเฮ้ยเหมือนมันจะมันแปลกๆนะตอนเนี้ยซิมูเลเตอร์มันเหมือนจะแปลกๆแล้วตอนเนี้ยจี้อ๋ออ๋อโอโหโอเค my god ผมนึกว่ากระโดดลงมาแล้วจะตกเลยไม่ตกแสลักอะไรบนเนี้ยนี่อะไรอ่ะเป็นเหมือนฟิลเตอร์ระบบฟิลเตอร์อะไรสักอย่างครับสำหรับหลงเหรอระวังมีบันไดฮะระวังบันไดไหนอ่ะเหมือนต้องอ๋อโอเคเหมือนผมจะเข้าใจแล้วเหมือนจะเข้าใจแล้วครับทุกคนเหมือนจะเข้าใจแล้วคือเหมือนให้เดินไปอ๋อเป็นไอ้ที่มันเป็นเสาสี่มุมใช่ไหมโอเคเหมือนให้เข้ามาปุ๊บให้เดินไปทางขวาแล้วไปซ้ายโอเคขวาซ้ายขวาแล้วก็ตรงออกมาโอเคเดินขวาแล้วก็ซ้ายตรงออกมาอ๋อพอได้แล้วนี่ไงมันเป็นพาสเซิลนี่เองไอเวนเอ้ยชี้หลงหัวตูดไอเวนทำไมนายถึงทำแบบนี้วะเนี่ยมายก็อดรู้ไหมว่ามันยากสำหรับฉันมากแค่ไหนอ่ะฉันโคตรเกลียดพาสเซิลเลยนะจะบอกให้ชี้หลงไอเวนเอ้ยเอ้าอะไรอีกวะเนี่ยอ๋อมีการถ่ายรูปให้ถ่ายรูปเหรอจะเข้าไปไงผมเข้าไปได้เลยนี่ถ่ายรูปเรียบร้อยได้แล้วเวนได้แล้วจริงเหรออ้าวหรือผมห้ามเข้าไปดูวะคือตอนแรกมันเป็นแบตอยู่นะตอนแรกมันเป็นแบตอยู่โอเคมันเป็นแบตอยู่นะตอนเนี้ยโอเคคือเมื่อกี้ผมเข้าไปดูแล้วมันกลายเป็นภาพไปเลยไงโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้แล้ว
นี่กลายเป็นภาพเอ้าเป็นภาพเหมือนกันยังไงวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยอ๋อเหมือนสามารถซูมเข้าไปได้อ๋อแล้วให้มันตกเฮ้ยตกมาหาผมเลยเออทำอย่างนี้เลย My God คุณทีดีนักเกมคุณทีจริงๆนะเกมเนี่ย Well done with that โอ้โหเราทำได้แล้วโอเค Find it fascinatingจบหรือยังเนี่ยจบไปยังแชปเตอร์นี้เนี่ย My God น่าจะจบแล้วใช่ไหมเป็นที่เพอร์เฟกต์มากเหมือนจะเป็นสิ่งที่พิเศษโอ้ยจบแล้วหรอเย้แชปเตอร์3จบแล้วเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมโอเคเฮ้ยจบแล้วเรียบร้อยมาครับเราไปกันต่อเลยละกันครับมามีเลนมี17ครับทุกคนน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคไปเลยครับโอเคพื้นที่ต่อมาของมีเลนรออยู่นะเธอดูเป็นคนที่พิเศษบุคคลคนนี้อะไรวะถึงแม้ว่าเธอจะเธอชอบพื้นที่นี้มากอ๋อมีเลนคือเหมือนหลงรักที่พื้นที่แห่งนี้ไปแล้วนะครับอ๋อแล้วคนอื่นนะคนอื่นไม่รู้นะครับแต่ที่รู้เหมือนเราจะจบเกมมันแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังโอ้เย้มาแล้วโอ้โหอุ้ยโอ้โหดูอย่างอื่นดูแบบว่านี่โอเคอ๋อดูเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วเคสโอ้โห My God โอ้โห1 2แล้วก็น่าจะมีอีกเยอะเลยนะครับนั้นชอบมันนะมันทำให้ฉันรู้สึกแบบว่ายิ่งใหญ่มันสูงขึ้นและสูงขึ้นโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะผมสลับchapter 4นะครับก็คือ chapter ของมีเลนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากเลยนะผมนะก็เกมก็เหมือนจะใกล้จบแล้วนะครับก็เหลืออีก chapter เดียวนะครับก็เราก็เล่น chapter นี้กับ chapter หน้าแล้วก็จบแล้วนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสลับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ